าหมอที่อยู่เลยเหรอครับค่ะเธอแค่เอารูปใบนี้มาฝากไว้ให้คุณแล้วเธอก็กลับไปขอแค่ได้เจอเขาสักครั้งก็พอทีนี้นะกินเลิฟเป็นเด็กๆไปได้คืนไส้ถ้าเป็นคนอบอุ่นเสแสร้งสุดๆฉันเห็นตารางการทำงานเขานะเช้าส่งนมกลางวันส่งราเมงเย็นไปสอนในคอนโดเห็นคนอื่นปากกัดตีนถีบอ่ะเป็นเรื่องน่าขำแล้วหรือไงฉันไม่ได้ภูมิใจหรอกนะที่ฉันจนแต่บอสมีสิทธิ์อะไรไปเล่าเรื่องของฉันให้คนอื่นฟังนี่ไหนพูดเรื่องอะไรเนี่ยพูดไปก็ไม่เข้าใจหรอกเผื่อพูดคนงี่เง่านี่แกกล้าด่าฉันเหรอเผื่อสภาพนี้เต็มทนแล้วคิดว่าฉันไม่เบื่อหรือไงพี่วินใจเย็นก่อนปล่อยพี่วินที่ฉันให้แกเข้ามาทำงานอ่ะเพราะสงสารหรอกได้ดิฉันก็ควรจะไปเคยและใครก็เต็มมีเพียงคนเดียวที่ทำให้หวั่นไหวที่ฉันพูดอ่ะไม่ได้ดูถูกนายแต่ฉันน่ะชื่นชมในความสู้ชีวิตของนายฉันขอโทษจริงเกิดอะไรขึ้นอ่ะคุณย่าพี่วินเข้าโรงพยาบาลฉันอยากช่วยบอสสบายใจขึ้นอ่ะทำอีกฉันเอานายตายแน่เนี่ยแหละบอสตัวจริงหมายความว่าไงรู้ไหมกลุ้มใจขนาดไหนก็ทำเหมือนไม่ทุกข์ร้อนแต่ชอบแค่ไหนก็ไม่กล้าบอกไร้สาระบอสต้องไปเยี่ยมย่าบ่อยๆนะไปสิแต่ไปแล้วบางทีฉันก็ไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะพูดอะไรด้วยตอนพ่อฉันป่วยหนักอยู่โรงพยาบาลฉันไปหาพ่อทุกวันเอาสมุดพกไปให้ดูแล้วตอนแม่ดุฉันนะฉันก็จะวิ่งไปอ้อนพ่อฉันบางครั้งอ่ะฉันหลับอยู่บนเตียงคนไข้เลยด้วยซ้ำเช้าวันที่พ่อฉันตายฉันยังบอกกับพ่อว่าไปก่อนนะพ่อแต่ก็สังหรณ์ใจว่ากลับมาจากโรงเรียนแล้วอ่ะพ่อจะไม่อยู่แล้วไอเด็กน้อยถ้าสมมุติฉันเป็นผู้หญิงถ้าฉันเป็นผู้หญิงอ่ะเราเป็นแฟนกันได้ไหมดีแล้วที่นายไม่ใช่ผู้หญิงเนี่ยทำไมอ่ะก็ฉันคงรำคาญตายชักเลยถ้ามีคนอย่างนายมาตามตื้อขอเป็นแฟนโอ้โหน้อยๆหน่อยบอสทำกับตัวเองดีตายอ่ะหลงตัวเองทั้งวันเลยทีนี้วันสนุกของฉันเนี่ยมันหมดแล้วล่ะฉันไม่อยากวุ่นวายกับความรักฉันคงแต่งงานกับผู้หญิงที่คุณย่าคุณแม่หาให้สาวคนนั้นน่ะก็คงเป็นสาวไฮโซลูกเศรษฐีสิคงงั้นแหละคงเป็นคนที่ดีพร้อมทั้งฐานะชาติตระกูลและการศึกษาอย่างที่คุณย่าชอบแม่ใช่ไงเดี๋ยวต้องไปส่งที่รีเซตโต้นิมมานอีก10โลอ่ะแค่นี้แหละวันนี้ก็หมดละเดี๋ยวพอส่งเสร็จอ่ะนายก็ขึ้นรถแดงกับร้านเองนะอ่ะแล้วบอสล่ะฉันต้องไปโรงพยาบาลเนี่ยแต่ก็ต้องกลับร้านใช่ไหมล่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะฉันไปด้วยนะยังไงอ่ะฉันก็ต้องไปเยี่ยมท่านอยู่แล้วละหมูเนี่ยฉันปวดเข่ามากเลยอ่ะโหรถแดงคงไม่ไหวอ่ะโอ้ไปแม่ผมไม่ได้กอดแม่อย่างนี้ตั้งนานแล้วนะ
ลูกคงจะช็อกหน้าดูคุณย่าคงไม่อยากให้ลูกต้องทุกข์ใจลูกต้องทำตัวปกติอย่าทำหน้าเศร้าให้ย่าเห็นนะครับคุณแม่ดูเหนื่อยนะครับสวัสดีครับนี่ใครจ๊ะพนักงานที่ร้านนะครับวันนี้ซื้ออะไรมาอ๋อไปถามพยาบาลมาเขาบอกว่ากินน้ำเก๊กฮวยน้ำฝรั่งแล้วก็น้ำกระเจี๊ยบได้อุตส่าห์มีน้ำใจขอบใจนะจ๊ะเดี๋ยวก็ไปข้างในกันครับก็คุณย่าชอบทานของเผ็ดเลยทำให้ต้องปวดท้องเงี้ยผมขอโทษนะครับแต่ต่อไปคุณย่าต้องงดทานปังเย็นแล้วด้วยจะมีมันยังไงนี่จะมาเยี่ยมหรือว่าทำอะไรกันเนี่ยแกล้งคนป่วยสนุกนักใช่ไหมใครว่าสนุกเปล่าผมว่าทุกข์จะตายอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมวิ่งไปร้องไห้ในห้องน้ำแล้วเฮ้ยฟังมันพูดเขาสินี่ฉันจะป่วยฉันก็เลยไม่ได้ป่วยแกทำเหมือนทองไม่รู้ร้อนเลยให้แกแช่งฉันยังจะดีกว่านะแล้วจะยืนอยู่ตรงนี้อีกนานไหมเนี่ยทำไมไม่ออกมาแนะนำตัวเมื่อกี้สวัสดีไปแล้วสวัสดีนัทครับจากร้านคอฟฟี่ปิ้นคุณย่าสู้ๆหายป่วยไวๆนะมันเห็นฉันหูหนวกหรือไงนี่แกจ้างเด็กนี่ไว้ได้ไงเนี่ยไล่มันออกไปซะเธอพับนกกระเรียนด้วยเหรอใช่ครบพันตัวหรือเปล่าครบสิอธิษฐานไปด้วยไหมฉันน่ะอธิษฐานขอให้คุณย่าอยู่กับเราไปนานๆพักเป็นเด็กเลยนะฉันก็ชอบที่เธอทำอะไรเด็กๆแบบนี้แหละนี่เลยกินแล้วนี่สู้เปล่าเสร็จฉันกินอีกแล้วนี่ลุงหวนโกงฉันเลยเออฉันโกงที่ไหนโกงเมื่อไหร่นี่เธอมีหลักฐานเหรอมีหลักฐานยังไงก็ตอนย่าจับหูอ่ะบอสก็เกาจมูกแล้วก็ทิ้งไพ่ส่งซิกกันจะฉันเลยรวมหวนโกงแบบนี้เล่นด้วยเราเอ้ยฉันคันหูฉันเก่าไม่ได้ยังไงเหรอแพ้ก็จ่ายมาซะดีๆเดี๋ยวก็ฉันเห็นส่งซิกกันจริงๆนี่นาเฮ้ยพอทีเถอะแล้วนี่ตกลงจะมาเยี่ยมคนป่วยหรือจะมาเพิ่มความดันให้ฉันน่ะเออทีตอนฉันไม่อยากเล่นก็มาขยันขยอให้เล่นพอฉันเล่นก็มาว่าฉันขี้โกงคนไม่มีน้ำใจนักกีฬาเฮ้ยงั้นพอเลยเลิกโอ้คุณย่าโกงแล้วคิดจะล้มโต๊ะหรือไงอ่ะงั้นเล่นอีกตาละกันไม่งั้นก็ขอเงินคืนเรื่องอะไรฉันจะคืนเงินเธอไม่มีทางเอ้าพี่ทีสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณย่าอ้าวนัดมาได้เหรอคุณย่าดูหน้าตาสดชื่นขึ้นเยอะเลยนะครับนี่แห่มาทำไมกันเยอะแยะนะเนี่ยใครตายไงย่าจะไปไหนครับฉันจะไปห้องน้ำไปฉี่อ่ะต้องขออนุญาตแกหรือเปล่าพี่เดี๋ยวพาไปนะเฮ้ยจะบ้าเหรอไม่ต้องเลยนี่ถึงฉันแก่นะแต่ฉันก็เป็นผู้หญิงดูสิถูกด่าแล้วยังไม่สลดอีกแน่ว่าฉันไปเองได้หรอกให้หนูไปเป็นเพื่อนไหมคะไม่ต้องหรอกห้องน้ำอยู่แค่นี้เองอันนี้ยากช่วยกว่าจะถึงฉี่ลาดพอดีเฮ้ยนี่ไม่ต้องพอเลยแล้วนี่เธอมาได้ยังไงเนี่ยมากับบอสอะมาเล่นไพ่แล้วเป็นไงได้ไหมบอสกับคุณย่าสิรวมหัวโกงฉันสองคนนี้เนี่ยเล่นด้วยไม่ได้หรอกเขาเข้าขากันใช่ใช่เล่นกี่ทีนะจับจมูกหูตลอดใช่ไหมใช่ธรรมดาโอ้เสียตังค์ไม่ต้องเยอะแน่พ
พิธีล่ะคุณย่าท่านบอลอยากทานผลไม้เขาเลยลงไปซื้อให้เออแล้วนัดล่ะไปด้วยกันเป็นนัดนี่ดีนะฉันน่ะเวลาอยู่กับผู้ใหญ่จะรู้สึกเกรงมากแต่นัดดูเข้ากับคุณย่าได้ดีเขาก็เข้าได้ดีกับทุกคนแหละเพราะเขาเป็นคนร่าเริงแม้ว่าบางทีจะน่ารำคาญก็เถอะถึงแม้ชีวิตเขาจะด้อยโอกาสแต่เขาก็สู้ไม่ถอยเรื่องใจสู้เนี่ยฉันต้องยกให้เขาเลยฉันไม่เคยเห็นเธอพูดถึงใครแบบนี้เลยนะเนี่ยพอฉันเห็นคุณย่าสดใสดีฉันก็โล่งอกไปทีอ่ะตอนที่ทีโทรบอกฉันนะตกใจแทบแย่ฉันก็นึกไม่ถึงอ่ะว่ามันจะร้ายแรงขนาดนี้คิดดูแล้วอ่ะฉันก็ไม่ได้ไปตกปลาท่านนานแล้วย่าท่านอ่ะตกปลาเก่งมากเลยนะทิ้งมาสิไม่เอาอ่ะเธอคงกังวลหน้าดูละสิจริงๆแล้วอ่ะคุณย่าท่านไม่ได้อยากไปตกปลาหรอกแต่ท่านอ่ะอยากใช้เวลาอยู่กับฉันแต่เวลาท่านชวนฉันไปตกปลาทีไรอ่ะฉันก็บ่ายเบี่ยงทุกทีอ่ะแล้วเป็นไงได้กลับไปทำงานที่ร้านแล้วนี่คุณรู้ได้ไงเนี่ยเอ้าก็เห็นเธอมาพร้อมไงวินฉันก็รู้แล้วก็พอฉันไม่อยู่อ่ะที่ร้านก็วุ่นยอดขายก็เลยตกบอสก็เลยอ้อนวอนขอให้ฉันกลับไปอ่ะฉันก็เลยรับปากเขาไปอ้อนวอนไอ้วินเนี่ยเหรอเออวันก่อนเห็นชื่อคุณตอนหนังจบด้วยดนตรีประกอบโดยณัฐทีโหเท่สุดๆเลยหนังเรื่องอะไรอ่ะจำไม่ได้แล้วเห็นในทีวีลืมเดี๋ยวแวะกินข้าวกันนะเป็นอะไรหรือเปล่าน้องขาวอ่ะขับรถไปเถอะหิวจนหมดแรงอะดิก็อยากตามฉันมาทำไมเดี๋ยวฉันเลี้ยงอาหารญี่ปุ่นเองเอาไหมฉันไม่อยากกินรีบกลับร้านไม่สบายหรือเปล่าก็บอกไงว่าไม่อยากกินอ่ะรีบกลับร้านเถอะนะเศร้าซีอยู่ได้แค่นี้ทำไมต้องขึ้นเสียงอ่ะฉันพูดดีด้วยอ่ะเดี๋ยวนี้ชักจะเอาใหญ่แล้วนะบอสกล้าดียังไงอ่ะไปนอนหนุนตักแฟนพี่ชายอ่ะไปแอบทำตอนเขาไม่อยู่ชายเลยทุเรศมัดเลยไม่มีศักดิ์ศรีเลยเฮ้ยพูดอะไรเนี่ยบอสไม่มีหัวคิดหรือไงพี่ทีเขาจะรู้สึกไงทำอะไรไม่นึกถึงใจคนอื่นซะบ้างเลยอ่ะแต่ที่พี่ทีเขาไม่ว่าอะไรอ่ะเพราะเขาเห็นกับหน้าบอสพอได้ละถ้ารักเขามากอ่ะทำไมไม่แย่งเขามาให้ได้ล่ะนี่ฉันไม่คนอย่างนั้นเหรอแฟนของพี่ฉันเรื่องอะไรฉันจะไปปากว่าตาขยิบหน้าสุดเพศแอบรักแฟนชาวบ้านบิ๊กปีหน้าสุดเพศที่สุดกล้าดียังไงเนี่ยไม่เคยมีใครกล้าด่าฉันขนาดนี้นะเราต้องจูบเขา
ไปโรงพยาบาลกับเขาทำให้เขายิ้มออกแล้วผู้หญิงคนนั้นน่ะทำเป็นอารมณ์ดีจริงๆแล้วงุนงิดอยู่ละสิฉันก็งุนงิดมาตลอด9ปีที่คบกับเธออ่ะนี่เธอเพิ่งรู้สึกไงตอนฉันอายุ20ฉันเป็นยังไงอ่ะตอนเธออายุ20อ่ะเธอก็ใจร้อนงานยุ่งชีวิตดูวุ่นวายไปหมดเหมือนมีอะไรไล่หลังเธออยู่หรือเธอกำลังวิ่งไล่ตามอะไรอยู่สักอย่างแต่ฉันไม่รู้นะว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรอ่ะพอฉันเห็นนัดฉันก็นึกถึงตัวเองทำไมฉันถึงไม่สดใสเหมือนตอนอายุ20นะเธอก็ยังสดใสเหมือนเดิมนะแต่ก็ยังเทียบเขาไม่ได้ฉันก็แค่เห็นว่าเขาน่ารักดีฉันชักจะเหลืออดแล้วนะเหลืออดแล้วไงอ่ะเฮ้ยเอาเลยสู้อ่ะชอบสู้เนี่ยสู้อ่ะสู้อ่ะสู้ดิสู้อ่ะผมอยากจะปรึกษาเรื่องชีวิตนิดนึงอะได้ปะคือเนี่ยพี่นางฟ้าไม่ยอมรับโทรศัพท์ผมทั้งวันเลยอะผมเลยไม่รู้จะทำยังไงครับพี่ก็รอผู้หญิงคนนั้นมาตั้ง3ปีอะพี่ทำยังไงครับอย่าเที่ยวเรื่องนี้ไปบอกใครนะโอ้ยเรื่องนั้นผมไม่บอกใครหรอกฮะความรักอันแสนหวานของพี่อะผมไม่บอกใครเด็ดขาดนะจริงๆมันก็ไม่ได้แสนหวานขนาดนั้นหรอกแต่เธอเป็นรักแรกของฉันแล้วก็คนแรกของฉันด้วยคนแรกเลยนะจริงปะเนี่ยพี่พี่บอกความลับผมนะเนี่ยผมต้องบอกความลับพี่บ้างสิโหมันไม่ยุติธรรมสิฮะใช่ปะล่ะฮะโหใจดีมากบอกความลับผมเอางี้ดีกว่าผมบอกความลับผมบ้างนะโอเคปะฮะจริงๆพี่จริงๆนัดโอ้ยพี่ยังไม่เข้าใจกันเนี่ยฮะนี่นัดนัดเป็นผู้หญิงนัดไปข้างหน้าจริงแล้วพี่ครับแล้วเราจะรู้ผลตรวจคุณย่าเมื่อไหร่ครับอ้าวสวัสดีครับผมว่าเราน่าจะให้ท่านอยู่โรงพยาบาลจนกว่าจะรู้ผลนะครับเอาครับยินดีเจอกันครับกาแฟมาเสิร์ฟแล้วครับนี่ครับลาต้าเย็นอเมริกาโน่2แก้วนะครับนี่ครับวาฟเฟิลทานได้หลายนะครับนั้นเมื่อวานฉันไปดูหนังกับสาวมาเดี๋ยวให้ดูรูปไงน่ารักปะน่ารักดีตอนที่มานั่งร้านเราประจำนี่นะนายนี่นะชอบพาลูกค้าไปเที่ยวอยู่เรื่อยเลยไม่ผิดกฎที่บอสสร้างไว้นี่กฎเกิดอะไรกันคนเขาจะรักกันเนี่ยกฎมันห้ามได้ที่ไหนแต่นายห้ามบอกพี่วินนะเข้าใจป่าว
รถอ่ะดูสิถ้าทางน้องเขาจะคลั่งฉันมากนะเนี่ยโอ้โหนายต่างหากแหละที่คลั่งน้องเขาอ่ะน้อยน้อยหน่อยดูรูปสิน้องเขาเป็นคนมาซบฉันเองเลยนะโถเอ๊ะเดี๋ยวฉันให้น้องเขาแนะนำเพื่อนให้นายรู้จักกับบ้างมีอะไรกินบ้างอ่ะแล้วนี่นายส่งออเดอร์เลยกาแฟให้ผู้จัดการสมยังฉันนับจำนวนแล้วก็ไว้บนรถนายให้เราอะงั้นเดี๋ยวกินเสร็จแล้วเราไปกันเลยนะให้โดดไปแล้วกันวันนี้ฉันยุ่งเฮ้ยไหนอะมึงกินไม่เสร็จเลยนี่นี่เป็นอะไรมีอะไรก็พูดมาสิงอนอะไรฉันไม่งอนบอสเมื่อไหร่แต่ละวันน่ะฉันมีเรื่องเครียดมากพอแล้วมีอะไรก็รีบๆพูดมาฉันชอบบอสฉันชอบบอสไงล่ะแต่เป็นเรื่องที่ไม่สมควรเพราะพวกเราเป็นผู้ชายเหมือนกันนี่นายกำลังกวนภาษาฉันอยู่ใช่ไหมฉันพยายามอยู่ห่างๆไงเลิกยุ่งกับฉันสักทีเถอะชอบทำตัวกลมประสาทเรื่อยเลยสวัสดีครับกาแฟสักหน่อยไหมครับอ๋อไม่เป็นไรครับรสชาติดีนะครับเนี่ยเป็นไงบ้างวันนี้ดูคุณแล้วเนี่ยเคยอยากแต่งหน้ามั้งไหมเป็นผู้หญิงอะอยากจูบผู้ชายมั้งไหมอยากเข้าไปใกล้ชิดผู้ชายไหมเข้าไปกอดผู้ชายเคยมีอาการอย่างนี้มั้งไหมผมว่าผมไม่เคยมีอาการอย่างที่หมอบอกเลยนะครับเห็นผู้ชายแล้วใจวาบวิวเกิดความสนใจเพศชายขอโทษนะครับหมอไว้ผมมาใหม่แล้วกันเดี๋ยวคุณเดี๋ยวเอายาไปกินสักหน่อยนะจะทำให้อาการดีขึ้นเชื่อหมอว่าจะไม่โมโหนะลุงก็อดไม่ได้อ่ะเห็นหน้าเขาทีไรนะขอขึ้นทุกทีเลยแอบชอบเขาละสิหนูก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะทั้งชอบเขาทั้งไม่ชอบเขาทั้งโมโหเอาแน่ไม่ได้อ่ะคนทำยังหน้าบูดแล้วกาแฟมันจะหน้ากินไหมนั่นน่ะอ้าวนี่ทำอะไรกันครับเนี่ยวาดภาพนางฟ้าจริงไหมเนี่ยแก้วนี้นี่แก้วนี้แก้วนี้
รักเราเปิดฟ้าลายในเดือนเปลี่ยนดังความฝันในเวลานี้ก่อนที่ใจโอ้โหโอ้โหอยากเจอรักสวยกันนาตาลีคุณานอนชื่อน้องแนนค่ะ0780ค่ะอารมณ์บัดนี้หัวใจฉันคันลา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 สวยเข้าตาฉันจนอ่อนใจโอ้ยโอ้เธอเนี่ยมากไปมั้ยจะปล่อยฟรีได้ไงสวยใจลาลาสวยใจลา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 เพลงอะไรพี่จะสายทิศกว่าทิศมุมเลยมุมช้อนวอนให้เพ้อตัวจะประมวลผลชื่อเพลงอะไรประมวลผลจังจะรักจะคว้าอย่าให้จะได้จะได้เพลงอะไรพี่นิดหนึ่งคือหนูทราบใช่ไหมครับว่ารายการนี้รายการอะไรรายการอะไรคะเออแล้วเพลงที่หนูเอามาร้องเป็นเพลงของใครคะเออมีแววตั้งแต่เลือกเพลงแล้วเหรอลูกนะไม่แจ่มตั้งแต่แรกละอ่ะไม่เป็นไรโอเคนะอ่ะขอบคุณค่ะขอเต้นอ่ะมาอ่ะลองเต้นลองดูโอ้พระเจ้านี่หนูเรียกว่าเต้นได้แล้วเหรอลูกคือฝันทุกคนมีได้แต่เวลาเราจะมาเนี่ยเราก็ต้องมีความสามารถมีของอะไรมาด้วยไม่ใช่แบบว่าแค่ใจอยากไม่งั้นมันเสียเวลาแนะนำว่าถ้าอยากอยู่ในวงการนี้ก็ไปเรียนร้องเพลงไปเรียนเต้นอะไรให้มันเป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่คิดว่ามีแค่นี้แล้วก็น่าจะได้มันต้องสิ่งที่สำคัญที่สุดของศิลปินคือต้องรู้ตัวเองว่าเราแค่ไหนรู้ความเหมาะสมของเราว่าเราเหมาะกับอะไรโอเคขอบคุณค่ะนางฟ้าครับนางฟ้าดึกเลยคุณหนังเร็วมากเลยนางฟ้าครับนางฟ้าเอ้ยหนีมากเลยอ่ะผมเนี่ยรอหน้ากับสนแก้วอ่ะผมไปชิงช่องแป๊บเดียวนางฟ้าไม่รอผมนางฟ้ามาก่อนเลยเดินเร็วมากเลยโอ้มาทำไมบอกแล้วไงว่าไม่ให้มามาทำไมไม่รักก็คงไม่มาเอาไม่ตลกเหรอก็ไงผมโทรไปหานางฟ้านางฟ้าไม่รับอ่ะผมเนี่ยกะจะวนไปดูหนังนี่หนังนี่นะเขาบอกกันว่าสนุกมากนะเออใครดูยังอ่ะรับไปดิมาไปดูหนังกันตอนนี้เลยใครอยากไปดูหนังกับนายเออมานางฟ้าไงอยากดูหนังกับผมนะตั้งใจฟังฉันให้ดีนะครับฉันชอบผู้ชายฉลาดไม่ได้ชอบผู้ชายงี่เง่าอย่างนั้นเขาอะไรนี่ผมกลับไปเรียนเหมือนเดิมแล้วนี่สมัครกศน.นี่มีชื่อผมเลยนะปื๊ดนะปื๊ดเนี่ยดูว้าวเย้นี่ดูเลยเอาเป็นว่าไม่ต้องโทรมาแล้วก็ไม่ต้องมาหาฉันอีกแล้วก็เลิกส่งเมสเซจที่มันสะกดผิดๆมาแล้วด้วยเข้าใจป่ะเมสเซจสะกดผิดๆไม่ก็คือผมพิมพ์ไปผมตั้งใจให้มันผิดไงคืออยากให้นางฟ้าตลกอ่ะใช่มันเป็นมุกเออและนี่ดอกไม้แสดงความยินดีเรื่องออดิชั่นครับเอาไปเลยซื้อมาให้
ทำยังไงพี่ก็ไม่มีวันสมหวังแม้จะไม่มีหวังแต่พี่ก็ยังชอบเขามันคือความรักหรือเปล่านะพอสักทีเถอะจะส่งคนที่เขาไม่สนใจเราทำไมพี่ก็ว่าอย่างนั้นแหละนี่กินไอติมกันปะเป็นไรไปอ่ะฉันวันนี้ฉันไม่ผ่านอ่ะมันจุ้งหน่อยนะร้องไห้เหรอไม่ร้องนะไม่ร้องนะจูนนี่เธอจำงานเอ็กซิบิชันภาพครั้งแรกของฉันได้ไหมฉันยังไม่เคยลืมหอประชุมซ้ำๆมาเลยนะแถมยังเหม็นอับด้วยฉันเห็นเธอแอบกลั้นน้ำตาภาพนั้นน่ะที่ทำให้ฉันหลงรักเธอไหนเธอบอกว่าหลงรักที่ความเป็นศิลปินของฉันไงนั่นมันก็ตามมาทีหลังแล้วนักแต่งเพลงคนนั้นเป็นไงบ้างอะแล้วนั่งแบบชุดชั้นในคนนั้นอะสบายดีไหมก็ยังรักกันดีทีเขาเป็นคนอบอุ่นตามใจฉันก็โอเคนะฉันมาตามเธอกลับไปอะฉันกำลังจะเปิดโรงแรมอยากได้งานของเธอไปไว้ที่นั่นทั้งรีเซพชันห้องอาหารห้องพักอยากให้เป็นภาพวาดของเธอหมดเลยแล้วก็จะแบ่งหุ้นให้เธอด้วยชอบภาพนี้มากเลยขายให้ฉันนะทำไมไม่ทำให้มันชิ้นเล็กลงหน่อยนะเผื่อลูกค้ามาคนเดียวอ่ะจะได้สั่งได้ด้วยทำอย่างนั้นไม่ได้กำไรหรอกอ๋อเหรออหน้าตานายกับการวางตัวของนายอ่ะโหดูลึกลับมากเลยนะตอนแรกอ่ะฉันนึกว่านายเป็นคนกรุงเทพซะอีกก็ฉันเป็นคนกรุงเทพแล้วทำไมผิวนายอ่ะถึงขาวเหมือนคนที่นี่เลยล่ะฉันย้ายไปอยู่ออสเตรเลียตั้งแต่10ขวบอ่ะโอ้ออสเตรเลียเออนี่ฉันก็อยากถามนายเหมือนกันนายซ่อนหน้าอกยังไงอ่ะหรือว่าจอแบนอยู่แล้วอ่ะไอ้ปุ๊ดนี่ปุ๊ดเยี่ยเด็กนั่นน่ะมันมีดีตรงไหนฉันเห็นวันๆนะเอาแต่ตะคอกใส่นายไม่เคยให้เกียรตินายเลยแล้วสภาพนายตอนนี้ดิยังกับคนใกล้ตายเอานี่กินกล้วยก่อนโถยเปิดผู้หญิงมีคนเดียวในโลกหรือไงฮะเขาคือรักแรกของผมนะครับผมไม่มีวันลืมนางฟ้าคนนี้ได้หรอกครั้งแรกก็ต้องมีครั้งที่สองครั้งที่สามอาจจะมีเป็นร้อยครั้งเลยก็ได้โถเออนี่เปิดฉันมีไอเดียดีๆให้สนใจปะ
ไม่สนใจอ่ะไม่อยากฟังและอยากอยู่คนเดียวครับเอาหน้าเดี๋ยวฉันช่วยนายเองแล้วเรื่องแนนเนี่ยเดี๋ยวฉันจัดการให้แค่ทำตามที่ฉันบอกก็พอโอเคไม่โอเคฉันยอมรับในสิ่งนายทำไม่ได้เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยปล่อยครับปล่อยอะไรเนี่ยโอ้ยนิ้วผมก็ให้นายหลังเลือดสาบานไงหลังเลือดอะไรถ้าข่าวหน้านายปากโป้งอีกนะจะเย็บปากนายเลยโอ้ยต้องมาอยู่สั้นเหมือนแกนั่นแหละผมขอโทษครับครั้งหน้าผมจะไม่หักหลังพี่อีกแล้วนะครับขอโทษครับผมกล้าสาบานต่อหน้าแนนปะล่ะแน่นอนสิครับโอ้โหนางฟ้านี่นะชอบแนนขนาดนั้นเชียวนี่ถามอะไรหน่อยสิฉันก็เป็นผู้หญิงนะถึงคนอื่นจะมองว่าฉันเป็นผู้ชายอะแล้วฉันเป็นผู้หญิงยังไงล่ะผมว่านะพี่อะจะเป็นผู้หญิงผู้ชายมันไม่แตกต่างกันเลยครับเพราะว่าพี่จะเป็นผู้หญิงผู้ชายอะมองยังไงมันก็แยกไม่ออกฮะแต่รู้อยู่อย่างเดียวพี่อะสวยสู้น้องนางฟ้าของผมไม่ได้และอีกอย่างนะพี่อะแข็งแรงเกินไปชอบตีผมชอบทุบผมนะผมไม่ชอบผู้หญิงที่แข็งแรงกว่าผมฉันมันโง่จริงๆที่มาถามนายเนี่ยโอ้ยพี่ผมขอโทษครับผมขอโทษก็ผมมันมาตรฐานสูงอะจะให้ทำยังไงอะครับต่อครับอย่าลืมปิดใต้ไฟโอเคครับเดี๋ยวแวะหาอะไรกินก่อนนะน้องสองเออได้ได้ไปเจอกันครับออกไปก่อนออกไปก่อนไปก่อนนะน้องเฮ้ยชินอะไรดีครับแต่ข้าวเที่ยงคืนครับหาอะไรดื่มกันไหมว่าไม่ละครับเปลี่ยนใจให้โทรมาแล้วกันนะตามสบายนายหายงอนฉันหรือยังไงคือฉันหมายถึงที่นายเข้าใจฉันผิดอ่ะก็เกือบละถ้าหายหมดแล้วจะบอกแล้วกันไปก่อนนะวันนี้ดูอารมณ์ดีนะฉันเพิ่งรู้ว่าควรจะทำตามความรู้สึกถึงจะยากสักหน่อยแต่ก็ดีกว่าทำตรงข้ามกับใจอ่ะอ้าวทำไมไม่เล่นอ่ะตอนเด็กๆอ่ะฉันเคยทำเปียโนพังไม่เป็นไรฉันอนุญาตเล่นเลยดีดไปเลยจริงนะจริงมาเดี๋ยวฉันสอนง่ายๆให้ okay. นี่ๆเคยได้ยินไหม okay. คุ้นไหมโอเคบ้างนะเออได้เลยเหรอต่อเลยนะเยี่ยมอ่ะเออใช้ได้เล่นด้วยกันมาเล่นด้วยกันป่ะเดี๋ยวฉันเล่นขอนฮะเล่นเหมือนเดิมอ่ะนะโอเคไปพร้อมกันนะ1 2 3ไปเรื่อยๆโอ้เยี่ยมมากใช้ได้
ได้เนี่ยมาตีมือหน่อยเออมันต้องอย่างงี้คุณนี่เหมือนลุงซานต้าเลยนะเนี่ยทำไมอ่ะฉันอ้วนเหรออืมก็ได้อยู่นะเฮ้ยจริงดิฉันเริ่มผอมเล่นโถทุกครั้งที่มาเจอคุณอ่ะเหมือนได้ของขวัญคริสต์มาสเลยนี่เธอพูดหวานๆกับเขาก็เป็นเหมือนกันนี่มาเร็วมาเล่นด้วยกันมาๆๆอีกรอบนะเหมือนเดิมเหมือนเดิมเยี่ยมโอ้ยเยี่ยมมากเลยเออนี่ๆๆเออได้สัญญาแล้วนะว่าจะไม่ปากโป้งอ่ะฉันอยากได้คนเก็บกวาดห้องอาทิตย์ละครั้งแล้วฉันจะรับปากนายโอ้แค่สัญญาอย่างเดียวไม่มีข้อแม้ไม่ได้หรือไงอ่ะนี่ก็ตามใจเดี๋ยวตกลงก็ได้แค่เก็บกวาดนะไม่มีอย่างอื่นแล้วนะคุยอะไรกันน่ะสมองช่องหรือเปล่านายยิ่งอยู่บอสอะเลิกจิกกับฉันสักทียังไงอะ IQ ฉันก็ปกติแล้วหนังสือที่ฉันซื้อให้อะอ่านหมดหรือยังช่วงนี้เหนื่อยอะเลยก็แค่ดูผ่านๆนมสำหรับลาลาเต้ต้องอุณหภูมิเท่าไหร่65องศาโอ้ยนี่แค่เปิดเป็นผ่านเลยเนี่ยเรื่องพวกนี้ไม่ต้องพึ่งตำราหรอกเรียนรู้จากภาคปฏิบัตินี่นะสนใจปังเย็นเปล่าจ้าเดี๋ยวแม่จะถามคุณย่าให้นะเจ้าวินโทรมาเหรอใช่ค่ะวินเขาโทรมาถามว่าคืนนี้คุณแม่อยากจะนั่งรถเที่ยวไหมนั่งรถเที่ยวกลางค่ำกลางคืนอย่างเงี้ยทำไมอะคะคุณแม่นั่งรถเที่ยวดูไฟตอนกลางคืนสวยดีออกฉันต้องขอบใจเธอนะที่ไม่ส่งเจ้าวินเนี่ยไปอยู่บ้านเด็กกำพร้าเพราะคุณแม่ต่างหากล่ะคะหนูถึงได้ลูกชายที่น่ารักเขาคงจะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองถ้าไม่ใช่เพราะคุณแม่อ่ะฉันให้เอาไปสิคุณแม่นี่เป็นใบโปรดของคุณแม่เลยนะคะให้แล้วห้ามเอาคืนนะคะได้ขอฉันกอดลามันก่อนนะกลับกันคุณแม่นี่มันอะไรกันนักกันหนาฮะคือกินของเย็นๆน่ะก็ต้องทำตัวให้อุ่นไว้ก่อนสิคุณย่าเพราะหลานคุณย่านั่นแหละแทนที่จะพาไปกินบัวลอยน้ำขิงไม่ก็นมร้อนๆดันพาไปกินน้ำแข็งตอนดึกๆนี่ไอ้ของที่พูดถึงอ่ะนายอยากกินมากกว่ามั้งคุณย่าบอสตอนเด็กๆอ่ะเรียนไม่ได้เรื่องเลยล่ะสิดูหน้าเอาแล้วกันหน้าอย่างนี้นะสงสัยตอนเด็กๆต้องจ้างครูสอนมาแพงๆแน่ๆเลยแล้วที่ไปเรียนดิวยอร์กอ่ะก็เพราะเอ็นไม่ติดนะสิก็ฉันหน้าตาดีอยู่แล้วอ่ะถ้าเรียนเก่งด้วยอ่ะก็คงเวอร์ไปหน่อยจริงไหมย่าก็จริงของแกนะว่าแต่ทำไมพวกแกสองคนเนี่ยถึงต้องตัวติดกันเป็นวัดต้องโอ้ยอย่างนี้ด้วยเหมือนคณะตลกคาเฟ่ไงคุณย่าคณะอ้วนผอมอ่ะคุณย่าไม่รีบกินเดี๋ยวละลายหมดกินชื่นใจจังแบบนี้ก็ยังชั่วหน่อยอ้อคุณย่ากินเพิ่งรีบกินหมดนะแป๊บนึงเดี๋ยวมา
เด็กคนนี้มันช่างฉลาดนะเข้ากับคนได้ง่ายแบบเนี้ยไปอยู่ไหนก็ไม่อดตายหรอกรับเขาไว้เป็นน้องดีไหมย่าแล้วที่ร้านน่ะตอนนี้เป็นยังไงมั่งก็กำลังไปได้ดีครับผมจะทำให้ย่าเห็นว่าถ้าผมตั้งใจผมก็ทำได้แค่นี้ก็ปลื้มแล้วล่ะมาแล้วคุณย่าแล้วอะไรของแกแป๊บนึงนะคุณย่าคุณย่าลองกินของร้อนๆน่ะสลับกับของเย็นๆดูแต่แบบนี้มันจะเสียรสชาติหมดนะลองหน่อยนะคุณย่าจะได้ไม่ปวดท้องเดี๋ยวๆต้องดื่มก่อนแล้วค่อยกินงั้นเหรอมาลองดูร้อนอ่ะกินอร่อยดีนะอร่อยอร่อยย่ากินอีกเร็วเข้ากินนี่ด้วยเร็วเข้าวิ่งใจเร็วแต่มันร้อนอ่ะย่าครับยิ้มให้กล้องหน่อยถ่ายด้วยสิ1 2 3นี่คุณย่ากินครับอร่อยมากเดี๋ยวกลัวเราจะน้องสาวพวกพี่สองคนเนี่ยแค่อยากคุยด้วยพวกแกเป็นใครมาจากไหนอ่ะฉันไม่สนหรอกนะแต่แฟนฉันน่ะใหญ่แถวนี้พวกแกไม่รอดแน่ฮัลโหลค่ะโรงพักเหรอคะค่ะไอ้แกไปพวกแกโอ้ยไอ้ผมเป็นไรเนี่ยทุกคนมีใครเล่นดนตรีได้บ้างอยู่ก็มาให้เปิดคอนเสิร์ตเลื่อยทำโน่นทำนี่อยู่เรื่อยเลยจะตั้งวงดนตรีเล่นกันเลยเหรอครับเนี่ยมันก็แค่ลูกค้าขาประจำนั่นแหละที่มาดูคิดอะไรไม่รู้เรื่องทำอะไรไม่เข้าท่าไม่เป็นไรฮะเรามาโชว์ร้องเพลงคาราโอเกะกันได้จะไปเป็นดาวโดดเด่นบนฟากฟ้าจะไปค่อยคว้าเอามาดึงใจคุณอะไรเดี๋ยวนี้เธอกับไอ้วินเนี่ยยังทะเลาะกันอยู่ปะเนี่ยก็เหมือนเดิมแต่ฉันชินแล้วล่ะความรักที่มันมีล้น